จบกันไปแล้วนะครับกับงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ครั้งที่29ประจำปี2562ถึง2563ในรูปแบบ New Normal แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นปีนี้เนี่ยการประกาศรางวัลจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาภายใต้ธีมฮักหนังไทยครับและการแต่งกายในปีนี้ดารานักแสดงรวมถึงผู้ร่วมงานมาภายใต้แนวคิดผ้าไทยอีสานบรรยากาศภายในงานก็ยังคงมีการเว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดทั้งงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19มีดารามาร่วมเดินพรมแดงกันมากมายครับอาทิเช่นเคลลี่ธนภัทรแคทริยาอิงลิชเต๋าสมชายกรุงศรีวิไลมิวสิกเจนิส BNK48 มินนี่พันธิราออกแบบชุติมนต์เต๋อนวพลและอีกมากมายโดยมีการประกาศรางวัลทั้งหมด18สาขาด้วยกันครับมาเริ่มกันเลยนะคะกับสาขาเทคนิคการสร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยมได้แก่บริษัท Alternate Studio จำกัดบริษัท Human Farm VFX Studio จำกัดบริษัท Dark Army Studio จำกัดจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือค่ะจากนั้นมาดูสาขาเทคนิคการแต่งหน้าพิเศษยอดเยี่ยมนะคะได้แก่สิริรัตน์แจ่มฟ้าจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือส่วนสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมนั้นก็ได้แก่ประภากาศอังสุสิงสุกัญญามะเรืองประดิษฐ์จากภาพยนตร์เรื่องขุนแผนฟ้าฟื้นค่ะสาขากำกับศิลป์ยอดเยี่ยมนะคะได้แก่สุดเขตล้วนเจริญสุประสิทธิ์ภูตคามสราวุธแก้วน้ำเย็นจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือสาขาดนตรีประกอบยอดเยี่ยมค่ะได้แก่ธนชัยอุดชินจากภาพยนตร์เรื่อง Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าสาขาเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่ทิ้งแต่เก็บโดย The Toys จาก How to ทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอสาขาบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยมได้แก่นพพวัตรลิขิตวงศ์ธนรัตน์ทิติโรจนาบริษัท One Cool Sound Studio จำกัดจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือครับสาขาลำดับภาพยอดเยี่ยมได้แก่ลีชาตะเมธีกุลฮารินแพรทรงไทยนะครับจากภาพยนตร์เรื่อง Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าสาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยมนะครับได้แก่พี่ไทยสมิสุดจากภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือสาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่คงเดชจาตุรันรัศมีจากภาพยนตร์เรื่อง Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าและมาดูกันที่สาขาภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมนะคะได้แก่ School Town King แรปทะลุฟ้าราชาไม่หยุดฝันสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมค่ะได้แก่มิวสิกจาก BNK48 นะคะจากเรื่อง Where We Belong ที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมได้แก่ก๊อตจิรายุจากจอมขมังเวท2020สาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมได้แก่มินนี่พันธิราจากแสงกระสือค่ะและสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมได้แก่นนสดานนท์จากดิวไปด้วยกันนะสาขาผู้กำกับยอดเยี่ยมนะครับได้แก่คงเดชจตุรรัศมีจากWhere We Belongที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมได้แก่Where We Belongที่ตรงนั้นมีฉันหรือเปล่าปิดท้ายกันนะครับที่รางวัลเกียรติยศโดยปีนี้นักแสดงรุ่นใหญ่อย่างกรุงศรีวิไลนั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นนักแสดงระดับตำนานของวงการภาพยนตร์ไทยก็ภูมิใจและขอบคุณที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลเกียรติยศในงานสุพรรณหงส์ครั้งที่29นี้ครับต้องขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็แฟนๆทั่วประเทศที่เขาสนับสนุนเราให้เขาพิจารณาแล้วว่าเราไม่มีอะไรด่างพ้อยอากุงผลงานภาพยนตร์ในความประทับใจที่อากุงเคยรับเล่นมาคือเรื่องอะไรครับอากุงท้องมากหนึ่งข้ามาจากแม่น้ำแควทำให้ชื่อเสียงดังทั่วโลกที่ชายที่ประเทศอิตาลีหนังคาวบอยแล้วก็ข้ามาจากแม่น้ำแควท้องภาคหนึ่งตัดเข็มเพชรเคสไฟดีเรื่องกับโอเรียฮัซซี่นางเอกเรื่องโรเมโอและจูเลียสฉบับต้นฉบับอากุงครับอากุงเป็นนักแสดงมาอย่างยาวนานมองวงการภาพยนตร์ไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอากุงก็ยังดีอยู่นะแต่ที่ว่ามันที่เศรษฐกิจมันตกต่ำเนี่ยที่เศรษฐกิจภาพยนตร์ตกต่ำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทั่วโลกนะครับเพราะว่าโควิดเนี่ยอันดับหนึ่งพูดแค่นี้เลยว่าถ้าไม่มีโควิดจะไปจะหลุยหมดครับสุดท้ายอาอยากจะขอบคุณวงการภาพยนตร์ยังไงบ้างครับอาขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็พี่น้องประชาชนแฟนคลับ
แฟนน้องทุกท่านนะครับไม่ลืมบุญคุณที่ท่านสนับสนุนให้ผมได้อยู่ทุกวันนี้ไม่ลืมบุญคุณของท่านท่านว่าช่วยกันดูแลอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยช่วยกันสนับสนุนนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับยินดีด้วยกับรางวัลนะครับอากุงครับได้ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ